ธรรมสวัสดีค่ะวันนี้เราจะได้พบกันกับคำพูดสั้นๆว่าเราต้องไปด้วยกันให้ได้เพราะฉะนั้นประเด็นของการพูดคุยวันนี้คืออย่าหยุดที่จะมีความหวังเราเริ่มต้นใหม่ได้นะคะพรุ่งนี้เป็นวันใหม่ของเรารออยู่แต่พรุ่งนี้จะมีได้ดีหรือไม่ขึ้นอยู่กับว่าความหวังอยู่บนพื้นฐานแห่งการลงทุนในปัจจุบันกรรมนั้นสำคัญนักค่ะอย่าหวังโดยไม่ลงทุนแต่จงมีความหวังที่ไม่หยุดการลงทุนนะคะเป็นความหวังที่เราให้กำลังใจตัวเราเองแล้วเรายังลงทุนอยู่ในสถานการณ์ที่เราได้รับข่าวสารต่างๆที่มันกำลังมีความทุกข์ทุกข์เพราะการติดโควิดทุกข์เพราะการกลัวโควิดทุกข์เพราะการหลงอารมณ์ทุกข์เพราะการใช้อารมณ์สาดกันหรือทุกข์เพราะการไม่เห็นว่าอารมณ์เป็นเพียงปรากฏการณ์หนึ่งของชีวิตที่แค่มาแล้วไปเท่านั้นถ้าเราเข้าใจว่าอารมณ์เป็นเพียงอคันธุกะเป็นสภาวะธรรมหนึ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็คลายคืนเกิดขึ้นแล้วก็จบลงถ้าเรามองเห็นว่าการเกิดสิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นธรรมดาสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดาเราจะมีดวงตาเห็นธรรมเห็นอารมณ์เกิดขึ้นเป็นธรรมดาและเห็นอารมณ์คลายคืนเป็นธรรมดาค่ะไม่ได้แปลกเลยเพราะฉะนั้นเราเห็นข่าวสารบ้านเมืองหรือคนที่กำลังแสดงอารมณ์ความรู้สึกอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาค่ะแต่การที่เราไปหยิบจับสิ่งนั้นแล้วมาขุ่นมัวอยู่ในใจไม่เห็นอารมณ์ในใจของเราซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งของความธรรมดาที่มาแล้วไปเราจึงจะได้ชื่อว่าเป็นคนหลงอารมณ์นั่นแสดงว่าเราไม่ได้มีความหวังที่จะลงทุนแค่ยืนดูรู้ปล่อยแต่เราหลงไปในสิ่งที่เรารู้ว่าถึงแม้ว่าเราจะมีสิ่งนั้นเพียงชั่วครู่แล้วไม่ตู่ไว้เราก็ยังมีวันใหม่ของเราในขณะต่อขณะเสมอนะคะเรื่องนี้เป็นเรื่องของการปฏิบัติค่ะถ้าเราเห็นว่าสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นสิ่งนั้นจบลงเราทำไม่ได้เพราะเราไม่ใช่เป็นคนมือปฏิบัติที่เชี่ยวชาญแต่เราใช้ทฤษฎีของการบอกให้เราเป็นนักสังเกตอย่างมีสติเราก็จะเห็นว่าสิ่งนี้เป็นเรื่องที่ไม่ได้ยากสำหรับคนที่ฝึกปฏิบัติคุณแม่ยืนอยู่บนอัฐจันทร์ซึ่งใช้ไว้มีไว้เพื่อใช้สำหรับการเอาเด็กๆ เยาวชนคนหนุ่มสาวมานั่งดูวิวอย่างที่เราเห็นเนี่ยค่ะตรงนี้ค่ะเป็นตำแหน่งดูวิวอีกตำแหน่งหนึ่งนะคะแล้วเป็นตำแหน่งที่เวลาถ้าเด็กๆมาทำงานกับพวกเราเราก็จะบอกกับเขาว่าเนี่ยเรายืนดูเหมือนเราเห็นวิวเนี่ยนะคะลูกเด็กๆแต่วิวเหล่านี้ถ้าสวยมันก็มีอารมณ์และความรู้สึกชอบเราก็จะหาที่ที่จะมาดูสิ่งที่เราชอบพอมันไม่สวยเราก็มักจะผลักมันออกไปมันก็เรียกว่าสิ่งที่เราไม่ต้องการหรือเราเรียกว่าชังแต่จริงๆแล้วทั้งชอบและชังเป็นอารมณ์และความรู้สึกแค่มาแล้วไปเท่านั้นค่ะทั้งชอบและชังเป็นอนิจจังด้วยค่ะนั่นหมายความว่าถ้าเรานั่งดูรู้ปล่อยไอ้ความรู้สึกที่ชอบแต่มันไม่ใช่ของฉันนะไอ้ที่ชังมันก็ไม่มีฉันนะมันก็เห็นว่าชอบชังเป็นอนิจจังอันนี้ดวงตาเห็นธรรมเลยทั้งสองวิธีการอธิบายนี้เป็นเรื่องเดียวกันแต่อธิบายให้คนที่อาจจะเป็นผู้ที่เคยฝึกปฏิบัติมาแล้วก็ให้เห็นว่าเกิดดับอย่างฉับพลันเป็นเรื่องที่เราต้องเห็นและไม่เป็นอัฏฐจันทร์นี้ไม่ได้มีไว้เพื่อให้เราเห็นใจข้างในแต่ดูไว้เพื่อให้เราเห็นวิวข้างนอกแต่ต้องมาตามดูความรู้สึกข้างในไม่ต้องนั่งอยู่ที่ไหนก็ได้ไม่ว่าอยู่ที่ตรงไหนตรงนั้นมีความหวังที่จะเห็นสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาและสิ่งนั้นก็ดับไปเป็นธรรมดาค่ะได้ยินเสียงตะแตะตะแตะอยู่ข้างหลังคุณแม่นะคะ300ที่ติดตามช่วยกรุณากดแชร์ก่อนได้ไหมคะเพื่อเป็นการให้เกียรติเด็กๆปะปากยอของเราอ้าเด็กๆธรรมสวัสดีคนที่นี่ทำงานกับคุณแม่ตั้งแต่เช้านะคะตั้งแต่6โมงเช้านะคะลุกขึ้นมาทำวัดนั่งรอแม่ชีด้วยนะคะเด็กกลุ่มนี้วันนี้ใครทำวัดบ้างคะคนดีน่ารักน่ารักดีมากเลยค่ะตกลงพรุ่งนี้เราจะช่วยกันจัดเตรียมพิธีการบวชของผู้หญิงเด็กๆอยากบวชบ้างไหมเอ้ย
มันอยากจะมีผมทรงเกาหลีอะค่ะใครอยากจะบวชกับเราคะแต่ไม่แน่นะคะอาจจะมีเจ้าสำนักอยู่แถวแถวนี้ในอนาคตค่ะตะวันมีอะไรให้ช่วยไหมลูกโอเคเดี๋ยวฝนตกให้ค่ะตะวันปลูกมากี่พันต้นก็เกือบ2,000แล้วนะคะ2,000ค่ะ2,000กว่าป้าตุ๊กส่งของมาให้เราเนี่ยเกือบ3,000ต้นนะประมาณสัก2,500ต้นนะคะกอบกับของเดิมที่เราพอมีอยู่บ้างเราก็จะไปเดินดูต้นไม้ที่จะได้ชื่อว่าเราแจกของส่องตะเกียงกับการที่จะทำงานให้ที่นี่ร่มรื่นอยู่ด้วยพระธรรมแล้วสิ่งเหล่านี้นะคะคุณแม่ไม่ได้แจกไปที่ชาวบ้านตอนแรกก็ตั้งใจว่าจะแบ่งให้ชาวบ้านไปสัก1,000ต้นแต่ช่วงนี้เป็นช่วงของการติดต่อกันยากลำบากเราก็เลยปลูกเอาไว้ที่นี่ก่อนแล้วเดี๋ยวเราก็จะขยายผลแล้วก็ส่งต่อไปนะคะอย่านิ่งดูดายทำอะไรได้ทำเลยค่ะคุณแม่จะขออนุญาตที่จะพาทุกคนไปนั่งสนทนากันที่องค์ดำเพื่อจะตอบคำถามวันนี้เราจะตอบคำถามกันว่าใครรู้วิธีการจะจัดการกับอารมณ์และความรู้สึกของตัวเองบ้างและถ้าใครยังไม่รู้เรามาช่วยกันไกด์กันแล้วก็ฝึกปฏิบัติไปด้วยกันนะคะขอบพระคุณทุกคนนะคะเด็กๆขอบพระคุณนะลูกอย่าทิ้งแม่ชีตะวันไว้นะแม่ชีตะวันนี่ถ้าไม่เสร็จไม่เลิกนะคะจะบอกให้เป็นผู้หญิงมหัศจรรย์ในโลกล่าเป็นแม่ชีที่บวชในคณะแรกของที่นี่แล้วก็จะบวชไปตลอดชีวิตค่ะอันนี้เป็นความตั้งใจนะคะเอาละค่ะเรามาดูผลงานของกลุ่มเด็กๆและคณะแม่ชีที่ทำกันค่ะเพื่อเป็นการบอกให้ทุกท่านได้รู้ว่าเราจะปลูกนี้ให้เสร็จในวันเข้าพรรษาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่10ของเราด้วยนะคะเพราะว่าวันพระราชสมภพคือวันที่28ดูเนี่ยค่ะมิกกี้เมาส์เป็นอย่างนี้แม่ค่ะที่ตะวันปลูกดูดอกมิกกี้เมาส์อันนี้ปลูกแล้วปลูกไปแล้วค่ะ 2,000 ต้นที่เห็นเนี่ยค่ะภายใน3เดือนนี้ถ้าฝนตกในต้องตามฤดูฝนจริงๆเนี่ยนะคะเราก็จะเห็นมีภูเขาสีทองอย่างนี้เลยค่ะเต็มไปหมดนี่คือตัวอย่างของการทำงานที่ใช้เวลาเพียงไม่กี่วันกับการไม่หยุดความหวังของเราจงอย่าหยุดความตั้งใจที่จะเป็นนักลงทุนในเหตุแล้วให้มั่นใจเลยว่าเหตุที่ต้องลงทุนนี้มันปฏิเสธผลไม่ได้อยู่แล้วลงทุนอย่างไรลงทุนอย่างสุจริตลงทุนอย่างมีมรรคสมังคีลงทุนอย่างคนที่มีกายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานผลคือพ้นทุกข์อยู่แล้วค่ะก็เดินไปด้วยกันเลยนะคะไปทางด้านนี้ก็จะพบพระพุทธชยันตีองค์ดำนารันทาค่ะใครที่อยู่ทางบ้านที่ปรารถนาจะมาบวชกับเรานะคะตอนนี้ผู้หญิงที่เตรียมตัวบวชมี13ชีวิตเริ่มทยอยกันเข้ามาแล้วนะคะก็ผู้ที่เตรียมตัวบวชก็จะได้มาปลูกฝั่งนี้แหละค่ะเราส่งต้นไม้ทางฝั่งนี้เห็นเลยค่ะว่าเป็นอันนี้เตรียมที่จะปลูกในวันอาสาฬหบูชาค่ะอันนี้เตรียมปลูกอันนั้นปลูกแล้วเห็นนะคะแล้วก็เดี๋ยวฝนตกค่ะตะวันบอกขาดอย่างเดียวค่ะขาดลดน้ำบอกเดี๋ยวฝนช่วยอันนี้เราจะปลูกหมดเลยค่ะข้างบนก็จะเป็นสีทองข้างล่างก็จะเป็นสีเหลืองเพราะว่าตอนนี้ต้นไม้ที่เราได้มานะคะต้นทองอุไรประมาณสัก 2,100 ต้นแล้วก็ต้นทองอุไรมิกกี้เมาส์ประมาณสัก600ต้นแล้วก็มีนีออนซึ่งเดี๋ยวเราจะไปเจอนีออนตรงนี้นะคะเนี่ยตรงเนี้ยเหลือแค่นี้เองนะอันเนี้ยค่ะก็แทบจะหมดเลยนะอาจจะขาดบ้างเล็กน้อยแต่ก็ไม่ถือว่าเป็นเรื่องที่เราจะหยุดทำงานทำไปก่อนเดี๋ยวมันก็มาเองทำไปก่อนเดี๋ยวก็ขยายผลได้เองทำไปก่อนเดี๋ยวมันก็เติบโตและงอกงามของมันเองค่ะอันนี้ก็คือสิ่งที่ตอบเรื่องอย่าหยุดความหวังของคุณมันมีสิ่งที่คุณจะได้รับรางวัลอยู่แล้วในช่วงวิกฤตการณ์ของการทำงานหนักของเรานะคะเนี่ยเราเหลืออยู่แค่นี้ถ้ามองจริงๆก็จะเห็นทุกขั้นเลยค่ะเดินมาตรงนี้ก็จะเห็นมุมไหนในทุกมุมดอกไม้บานโครงการนี้ชื่อดั่งดอกไม้บานนะคะเดินอีกนิดเดียวค่ะตามคุณแม่มาก่อน
ถ้าคุณแม่เดินไปพูดไปคุณแม่จะเหนื่อยตอนนี้300แล้วนะคะขณะที่คุณแม่เดินไปพูดไปช่วยคุณแม่ทำงานนิดนึงได้ไหมคนละ1แชร์ไปเลยค่ะเพราะว่าวันนี้ประเด็นสำคัญมากเพื่อเตรียมจิตอธิษฐานในวันเข้าพรรษานะคะขณะที่คุณแม่เดินไปเนี่ยหันหลังให้เมื่อไหร่กดแชร์ไปก่อนเลยนะคะเพราะว่าเวลาเดินขึ้นที่สูงมันจะเหนื่อยเนาะไปค่ะก็มีเพื่อนร่วมงานที่คุยกันรู้เรื่องนี่คือผลการไม่หยุดหวังของเราเนี่ยค่ะต้นไม้เหล่านี้ค่ะเติบโตอันนี้ของแคทเธอรีนนะคะเป็นต้นไม้ที่นึกถึงความรักของเพื่อนที่ตายจากไปแล้วแต่ว่าความสุขที่ได้รักยังอยู่กับเราเป็นโอกาสที่คุณแม่เดินผ่านต้นไม้แต่ละต้นแล้วก็นึกถึงความรักของผู้หญิงในโลกนี้ที่มีโอกาสใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันใน10กว่าปีที่รู้จักคุณแคทเธอรีนคุณแม่รู้ได้อย่างเดียวว่าความรักไม่มีชนชั้นวรรณะนะคะทุกคนมีความรักที่มีความหวังที่จะช่วยโลกด้วยกันทั้งนั้นจงอย่าทอดทุละในการทำสิ่งที่ตัวเองทำได้เพื่อคนอื่นสิ่งเหล่านี้มันจะทำให้เรานึกถึงที่ไรมีความสุขทุกทีค่ะค่อยยังชั่วหน่อยสูงสุดก็คือแค่นี้เองค่ะคราวนี้เดินลงพอไหวได้ยินเสียงน้ำตกแล้วนะคะได้ยินเสียงน้ำตกแล้วเนี่ยค่ะเราจะปลูกมาถึงตรงนี้เลยค่ะเนี่ยเขาทำขั้นบันไดไว้แล้วเหลืองทองอุไรจะมาถึงตรงนี้ส่วนทางด้านนี้ก็จะเป็นลั่นทมหอบเล็กน้อยอ่ะไปวันนี้เราจะอาศัยการจัดการของคณะแม่ชีตอนนี้เราทำกันหลายจุดนะคะทุกคนได้รับการขอบพระคุณจากคุณแม่ในการเสียสละเวลาและพลังงานที่จะอยู่ร่วมกันในพรรษานี้ในมุมต่างๆแล้วท่านล่ะคะท่านเตรียมตัวหรือยังว่าพรรษานี้ท่านจะมีชีวิตอยู่อย่างไรให้มีดวงตาเห็นธรรม อันนี้มันคงต้องพยายามเบ่งมากเลยนะเนี่ยแต่มันพยายามนะมันไม่ตายนะลั่นทมเนี่ยแต่ต้นนี้คงแบบมาประมาณตุ้มไม่มีเลยลั่นทมนี่เก่งจริงๆอยู่ได้เวลาที่แล้งพักคนนิดหนึ่งค่ะสองต้นนี้มันเป็นไปได้ที่มันจะขาดน้ำเพราะมันอยู่สูงสุดที่เราเห็นดอกสีขาวข้างล่างเนี่ยค่ะปลูกเมื่อเมษายนค่ะเดี๋ยวเราจะทักถั่วบราซิลกันก่อนเป็นการทักทายสิ่งที่ปลูกเมื่อ2-3วันถ้าท่านจำได้คุณแม่ยืนอยู่ตรงนี้แล้วคุณแม่เองก็บอกว่าตรงนี้แหละมันจะถูกปกคลุมไปด้วยถั่วบราซิลและวันนี้เขาก็ทำได้จริงๆนะคะเขาสามารถขออนุญาตเดินผ่านมาแก้ตรงนี้เลยเนาะมันมองข้างบนเห็นเนี่ยค่ะถั่วบราซิลถั่วบราซิลมันหุบตอนเย็นเนาะเมื่อเช้ามามันยังเป่งปังมากเลยค่ะทีมนี้เป็นทีมทำแมนดาร่าค่ะแล้วยังไงมันจะออกมายังไงจ๊ะออกมาไงจ๊ะถึงตรงเนี้ยอันนี้เป็นกลุ่มวางแผนเส้นทางนะคะตรงนี้จะเป็นเส้นทางเดินจงกรมเป็นเส้นทางที่พวกเราได้การรับบริจาคหินมาจากโรงโม่หินแล้วเขาก็แยกมาให้เราเลือกได้ระหว่างจะเอาขาวจะเอาธรรมชาติสุดท้ายเลยคือศิลปะในการวางหินจะทำให้พวกเราเดินสงบขึ้นนี่ถือเป็นการเยียวยาอย่างหนึ่งของการทำงานที่นี่นะคะอยู่กับงานศิลปะที่จะทำให้ชีวิตเนี่ยไม่หมดหวังนี่อีกหนึ่งตัวอย่างปลูกต้นไม้ก็หนึ่งของความหวังเรียงหินก็เป็นอีกหนึ่งการไม่หยุดการดำเนินชีวิตอยู่บนเส้นสายของศิลปะในการใช้ชีวิตอย่างไรให้หมดจดสุจริตรับรองได้ค่ะถ้าเรายังมีความหวังในเรื่องของการลงทุนใช้ศิลปะเป็นการเยียวยาเราจะได้ศิลปะของความงอกงามของชีวิตและศิลปะชั้นยอดก็คือการมีชีวิตอย่างเป็นอิสระจากทุกข์และนั่นคือความหวังที่จะทำให้เรายังเป็นนักลงทุนที่ดีขออนุญาตเดินผ่านนะคะละต่อไปเลยค่ะคราวนี้ก็จะขึ้นไปที่พระพุทธชยันตีองค์ดำนารันทานะคะ
เป็นจุดที่คุณแม่จะนั่งสนทนากับทุกท่านเอาอันนี้เอาออกมาทำไมอะลูกอยู่ตรงนี้ไหมฮะอ๋อจากซ่อมเข้าไปก่อนจ้ะดูสิคะดูความสำเร็จนี่ทำงาน3วันกับการใช้บริเวณที่เราทำงานลงแขกลงขันลงทุนร่วมกันเพราะเราไม่หมดหวังแต่เรายังมีความหวังที่จะลงทุนกรุณาย้ำคำว่าหวังที่จะยังลงทุนในเหตุทุกอย่างเปลี่ยนไปตามอะไรคะตามสิ่งที่เราลงทุนไม่ใช่แค่หวังเราไม่หยุดความหวังเราจึงเป็นนักลงทุนในเหตุเราปฏิเสธผลไม่ได้คราวนี้เราเดินมาเพื่อดูเขาเตรียมการแล้วค่ะวันอสาฬหะเราจะใช้บริเวณนี้กันนะคะสวยงามสะอาดนะคะชีวิตมันก็มีเดินขึ้นเดินลงงดงามมากค่ะงดงามค่ะโอ้วันนี้ทำไมมืดเร็วเนาะยังไม่ได้ตอบคำถามมาถึงแล้วขอบใจมากไม่ชีจ้าสวยงามไหมรดน้ำไว้เนาะโอเคไหมลูกพอไหมคะพอเนาะไม่ชีจ้าค่ะอยู่หนึ่งพรรษานะคะนี่มาจากออสเตรเลียค่ะคุณแม่ขออนุญาตใช้ที่ที่เธอดูแลแสดงธรรมหน่อยได้ไหมลูกอนุโมทนาลูกจ้ะที่เราทักกันนี่คือตรงนี้ค่ะแล้วเอานีออนที่ป้าตุ๊กถวายเราพร้อมกับต้นทองอุไลวันนั้นป้าตุ๊กมาเนี่ยนี่รวมสัก 3,000 ต้นได้แล้วนะทั้งทองอุไลทั้งนีออนแล้วก็อื่นๆนะคะปรากฏว่ามันถูกใช้หมุนเวียนอยู่กับการทำงานที่เอามาเพื่อประดับตกแต่งเดี๋ยวเราจะช่วยเขาแต่นี่เป็นหนึ่งของการทำงานที่เราไม่หมดหวังคุณแม่นั่งตรงนี้เลยได้ไหมได้ไหมจ๊ะมันเลยค่ะคำถามเริ่มเข้ามาคุณแม่ตั้งคำถามก่อนเรื่องที่หนึ่งใครดูเราบ้างกี่ร้อยคนแล้ว400คนค่ะมาเลยค่ะคุยกันแล้วคนดีดีใจวันนี้ขึ้นถึง400แล้วนะคะเขาบอกว่า400คนแชร์ไปคนละ1ก็จะได้800คนนะคะโปเชนวันนี้ฝากเยี่ยมคุณพ่อด้วยนะลูกคุณพ่อไม่ต้องผ่าดีแล้วคุณพ่อมีชีวิตเพื่อให้เรากตัญญูในช่วงเวลาสำคัญนี้เราไม่หมดหวังเราต่อสู้แล้วเราก็พบว่าการต่อสู้อย่างมีความหวังนี้มันเติบโตอยู่ด้วยฐานของความหวังที่มีความกตัญญูนะลูกโปเชนสอนคุณยายไว้ไงว่าให้คุณยายพูดในรายการว่าให้มีการแชร์ในรายการเยอะๆนั่นคือความสำเร็จของการทำงานสื่อที่เราทำงานกันแค่นี้นะคะ3คนนะคะนันทวรรณถือกล้องจอยกำลังเอาไมโครโฟนไปติดเพื่อจะอ่านเมื่อวานนี้มีคนชมว่ากวีของพี่เพชรเพราะจอยเขายังไม่ค่อยมั่นใจเพราะเขาเป็นคนอ่านแต่จริงๆแล้วดร.อ้อมบอกว่ามันไพเราะมากเพราะทุกคนมีความหวังเราก็ทำงานกัน3คนโปเชนไปดูแลคุณพ่อแล้วก็เอาความรักของเราที่มีความหวังว่าคุณพ่อป่วยคุณพ่อสโตรกแต่ตอนนี้คุณพ่อปลอดภัยแล้วกลับบ้านแล้วแล้วไม่ต้องผ่านี่เราภาวนากันแล้วก็ส่งความรักนี้ไปขอบคุณที่โปรเชนสอนคุณยายว่าขอให้ทุกคนที่ดูแชร์ออกไปก่อนถ้าเรามีคนดูจาก300เป็น400เป็น500เป็น600จากพวกเราเองพวกเราก็เป็นทีมกับคุณแม่โอเคนะคะแล้วก็ช่วยเบรกให้คุณแม่ได้ดื่มน้ำด้วยเอาน้ำมาให้คุณแม่แล้วจอยก็มีสิ่งที่จะอ่านเรื่องของคนที่อยู่ใน400เนี้ยที่คุยกับคุณแม่เข้ามาเลยค่ะเริ่มได้เลยตอนนี้ก็มีการทักทายเข้ามาค่ะอย่างคุณอินก็บอกว่าแชร์ทุกรอบเลยค่ะแล้วก็น่าจะมีจากของลาวด้วยนะคะคุณอินนะคะเดี๋ยวเอาจอมาเอากล้องมาไว้คุณอินคะคุณแม่ได้รับเทียนพรรษาแล้วคุณแม่ขออนุญาตคุณอินไว้เลยนะคะเทียนพรรษาที่คุณอินเอามาให้คุณแม่ที่สวยงามนั้นคุณแม่จะขออนุญาตถวายวัดคือพระอาจารย์ที่มาเป็นพระอุปัชฌาย์ในวันอสาฬหะเราร่วมอนุโมทนากับคุณอินไปด้วยกันนะคะอนุโมทนาค่ะคุณแม่รับแล้วคุณแม่ส่งต่อเลยเพราะคุณแม่มีความหวังนะคะส่งแสงสว่าง
ออกไปเลยก็สวยงามมากพวกเราที่กำลังดูอยู่ทางบ้านอนุโมทนากับคุณอินนะคะคือเราอาจจะไม่ได้ทำเรื่องนี้แต่เราร่วมบุญโดยการมีความหวังที่อนุโมทนาต่อความดีความงามและความจริงที่คนในรายการของเราหรือว่าใน Mindfulness Family ของเราทำความดีร่วมกันค่ะและเดี๋ยวคุณแม่จะบอกว่ามีใครถวายเทียนขึ้นมาบ้างแล้วเราก็จะเอาเทียนนั้นน่ะมาตั้งให้เห็นก่อนในการทำงานครั้งต่อๆไปแต่ขออนุญาตส่งเทียนที่คุณแม่ได้รับนี้ผ่านไปยังจุดต่างๆนะคะคุณอินอนุญาตนะจ้ะเชิญจ้ะจอยตอนนี้ยังไม่ได้มีคำถามอะไรเข้ามานะคะแต่ว่ามีคุณศิริวรรณก็บอกลูกดีใจอย่างสุดซึ้งเจ้าค่ะคุณแม่ลูกขอน้อมกราบด้วยกายวาจาอันมั่นและจิตใจใสอันสะอาดบริสุทธิ์น้อมกราบอนุโมทนาสาธุกับคุณแม่เจ้าค่ะขอบพระคุณนะคะที่ระลึกถึงกันด้วยความหวังที่ดีงามเราชวนกันเนาะเราเหมือนกับเราออกมาทำรายการเนี่ยก็เป็นธรรมะเยียวยาคุณแม่ด้วยเพราะคุณแม่แสดงธรรมใช่ไหมคะแล้วมีคนฟังธรรมไป2แล้วนะคะยกมือขึ้นมา5นิ้วแสดงธรรมก็พ้นทุกข์ฟังธรรมก็พ้นทุกข์สาธยายธรรมคือสวดมนต์เดี๋ยว6โมงที่นี่ก็จะสวดมนต์กันนะคะพ้นทุกข์ใคร่ครวญธรรมพิจารณาธรรมนี่ก็พ้นทุกข์ปฏิบัติธรรมก็พ้นทุกข์5อย่างเนี้ยเป็นไปเพื่ออยู่กับทุกข์ที่เราต้องรู้จักมันรู้จักทุกข์ละสมุทัยคือเหตุแห่งทุกข์อวิชชาคือสิ่งที่ต้องละสมุทัยคือสิ่งที่ต้องละเราก็จะได้นิโรธเป็นรางวัล นี่คือกิจต่ออริยสัจ4นิโรธคือพ้นทุกข์หรือทุกข์ดับเป็นรางวัลมีแต่ทุกข์กับพ้นทุกข์นะคะและเรามีมรรคคือหนทางอันประเสริฐเรามาชวนกันในพรรษานี้เราทำมรรคจิตมรรคภาวนาจนขณะจิตเดียวของเราเป็นมรรคสมังคีเกิดขึ้นขณะจิตเดียวมีปัญญาศีลและสมาธิดวงตาเห็นธรรมแน่นอนนี่คือหลักฐานของการทำงานหลังจากที่เราอธิษฐานจิตเราต้องทำอันนี้ค่ะให้แน่นจนกระทั่งเรารู้ว่าการอธิษฐานไม่ใช่การอ้อนวอนขอความหวังไม่ใช่การอ้อนวอนขอแต่ความหวังที่เราไม่หยุดหวังคือการไม่หยุดลงทุนในสิ่งที่เราหวังและไม่หยุดลงทุนในการตั้งสัจจะอธิษฐานที่จะได้มาหรือทำให้สำเร็จเรามีพรุ่งนี้เป็นผลเราจึงต้องลงทุนในวันนี้กับสิ่งที่เราหวังอย่างเต็มที่ดังตัวอย่างที่คุณแม่ก็คุยกันมาเป็นระยะเลยเห็นไหมคะแค่เพียงไม่กี่วันเองเสถียรธรรมสถานพร้อมที่จะทำงานสื่อกับท่านโดยขอเพียงท่านกรุณาแชร์ไปในทุกครั้งที่คุณแม่ออกเพื่อทำให้การทำงานของคุณแม่ใน5อย่างนี้มันออกไปได้ไกลมากนี่คืองานที่เราไม่ใช่แค่เพียงหวังแต่ตั้งสัจจะอธิษฐานที่จะทำให้สำเร็จนะคะเชิญจอยค่ะก็คุณมีคุณชนานันท์ค่ะบอกว่าจอยที่ท่าจอยเนี่ยบอกหากโควิดซาแล้วหนูจะขอไปกราบบารมีคุณยายจ๋าสักครั้งนะคะแล้วก็พี่ติงก็กราบพี่ติงดูสภาพจอยแล้วครับแม่เจ้าค่ะพี่ติงค่ะอนุโมทนากับพี่ติงด้วยกันแล้วพวกเราร่วมอนุโมทนากับพี่ติงวันนี้พี่ติงได้ถวายเครื่องกรองน้ำที่เป็นน้ำด่างเพราะเห็นว่าสังฆะของเราก็คือมีคุณแม่มีคณะแม่ชีมีกลุ่มสะใจดีมีกลุ่มที่มาเป็นอาสาสมัครทำงานกับเราเราอยู่กันตรงเนี้ยเกือบ100คนนะคะพี่ติ๋งก็เห็นว่าเรื่องสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญก็ถวายเครื่องโปค่ะอธิบายคุณแม่ฟังว่ามันเป็นเครื่องที่ทำน้ำที่บริสุทธิ์ดีแล้วเนี่ยให้เป็นน้ำด่างเพื่อให้เราเนี่ยป้องกัน อะไรป้องกันโรคอะสมมติคุณแม่เป็นมะเร็งใช่ไหมคะคุณแม่ดื่มน้ำด่างที่เขาเอามาติดเนี่ยโดยที่พี่ติ๋งถวายคุณแม่แล้วคุณแม่บอกพี่ติ๋งคุณแม่ขอให้พี่ติ๋งเอาเครื่องที่มันใหญ่ขึ้นอีกนิดนึงแล้วให้กินกันทั้ง100คนได้ไหมคุณแม่จะได้มีความสุขที่ได้ดูแลบริวารลูกหลานในบ้านพี่ติ๋งบอกเต็มใจที่สุดเจ้าค่ะคุณแม่แล้วพี่ติ๋งก็ถวายมาพวกเราสาธุนะคะคือไม่ได้ถวายคุณแม่เท่านั้นแต่คุณแม่รับแล้วส่งต่อให้ทุกคนกินก็อีก2วันคงเอามาติดค่ะในพรรษานี้เราก็จะมีสุขภาพที่ดีโปเป็นคนแนะนำว่าถ้ามะเร็งมันกลัวน้ำด่างโควิดหรืออะไรต่างๆเราก็พยายามดูแลดีกว่าเราไปนั่งกลัวมันอ่ะจ้ะ
ทุกทีเขาก็จะซื้อน้ำด่างเนี่ยให้คุณแม่กินแต่ต่อไปเนี้ยกินกัน100คนมันเหมือนกับเป็นโรงงานที่เราผลิตเรื่องอาหารเสื้อผ้าที่อยู่อาศัยและยารักษาโรคที่เราคือเฉลี่ยกันนะเนาะถ้าคน100คนกินถ้าเราไปซื้อมันก็คงแพงอยู่แต่ว่าเราลงทุนทีเดียวแต่กำไรเป็นของโลกอันนี้ก็ฉลาดทำบุญมากเลยขอบคุณพี่ติ่งมากเลยนะคะฝากพี่ติ่งดูแลคุณพ่อกอดคุณพ่อแล้วก็ทำอะไรก็ได้ให้คุณพ่อมีความสุขอย่าไปบังคับคุณพ่อนะทำให้คุณพ่อมีความสุขแล้วปูนปั้นเองก็ต้องทำให้แม่มีความสุขนะลูกนะคุณยายฝากคุณพ่อคือคุณตาคุณแม่คือแม่ติงกับปูนปั้นด้วยนะลูกนะขอบใจปูนปั้นหลบจ้ะค่ะก็คือมีคนอนุโมทนากับพี่ติ่งมากมายเลยค่ะพี่ติ่งเขาเป็นขวัญใจอยู่แล้วคิดถึงพี่ติ่งนะคะเนี่ยมีแต่คนคิดถึงพี่ติ่งไงมีแต่คนคิดถึงพี่ติ่งพี่ติ่งเขาเป็นขวัญใจอยู่แล้วลูกค่ะแล้วก็คุณธเนศก็ธรรมะสวัสดีครับคุณแม่คุณจอยและทีมงานทุกท่านนะครับสาธุนะครับตอนนี้คนดูเท่าไหร่370เข้าสู่คำถามได้เลยค่ะมีคำถามมาจากคุณสายสัมพันธ์นะคะคุณสายสัมพันธ์ปัญญาสิริเนี่ยนะคะอ๋อประตูมีอะไรคะบอกว่าครอบครัวที่แม่ป่วยกระทันหันเส้นเลือดในสมองตีบร่างกายซีกขวายังใช้การไม่ได้ต้องเข้าโรงพยาบาลรอบ2เพราะหายใจไม่สะดวกลูกกับสามีควรวางใจอย่างไรคะอันนี้คำถามจากประตูมเหรอค่ะน่าจะมีใครที่มาสอบถามนะคะโอเคหมายความว่าใครคะที่ป่วยคุณพ่อครอบครัวที่แม่ป่วยกระทันหันอ๋อครอบครัวที่แม่ป่วยกระทันหันด้วยโรคสมองเส้นเลือดในสมองตีบร่างกายซีกขวายังใช้การไม่ได้ต้องเข้าโรงพยาบาลรอบ2เพราะร่างกายเพราะหายใจไม่สะดวกลูกๆ กับสามีควรวางใจอย่างไรคะลูกของคุณแม่นะคะการวางใจที่ยังเป็นนักลงทุนอยู่ยังมีความหวังอยู่เนี่ยมันจะไม่วางในเหตุแต่มันจะวางความกลัววางความเฉยชาบางคนกลัวหดตัวมันก็ความเฉื่อยมันก็จะเกิดมาแต่บางคนกลัวพุ่งเข้าไปอันนั้นก็จะรนก็คืออย่าพุ่งออกไปด้วยความรนวางแผนการทำงานที่จะดูแลคุณแม่อย่าเพิ่งคาดหวังว่าคุณแม่จะต้องเดินได้เร็วแต่มีความหวังในการเปลี่ยนแปลงตัวเราที่จะปฏิบัติต่อผู้ป่วยคือคุณแม่ของเราอย่างเป็นกุศลแล้วทำให้เราหาเน็ตเวิร์กในการที่จะทำความเข้าใจและองค์ความรู้ในการดูแลคุณแม่ในอาการของการป่วยชนิดนั้นๆ นะคะแล้วใช้การป่วยของคุณแม่เนี่ยเป็นการเจริญกุศลของเราให้มากมันทำใจยากที่เราจะยอมรับแต่เราต้องยอมรับและเราไม่ยอมจำนนในการที่จะหาวิธีการและเพื่อนหรือองค์ความรู้ที่เป็นเน็ตเวิร์กที่เราเริ่มออกไปถามหาเหมือนถามมาหาคุณแม่ก็ตอบทันทีอย่างนี้ค่ะทุกคนก็จะมีประสบการณ์ของเรื่องนี้อยู่บ้างไม่เหมือนกันเราก็ฟังไว้และเราก็เตรียมจิตของเราในการทำงานที่มีคนให้องค์ความรู้กับเราเนี่ยอย่างคนที่มีกตัญญูและตั้งกุศลเจตนาไว้เลยว่าคุณแม่ป่วยคราวนี้เพื่อให้เราได้ทำกุศลนะเราจงใช้โอกาสที่เราได้ดูแลคุณแม่อย่างเป็นกุศลนี้เพื่อดูแลตัวเราเองด้วยดูแลใจเราด้วยและดูแลคุณแม่และเป็นประสบการณ์ที่จะใช้สิ่งที่เรากำลังทำเนี่ยดูแลคนอื่นๆต่อไปคุณแม่จะหายหรือไม่หายไม่ได้เป็นความหวังของเราแต่เราจะกตัญญูท่านจนกระทั่งท่านมีความสุขเรามีความสุขความสุขที่เกิดขึ้นจากการเป็นนักลงทุนที่ไม่ปล่อยความหวังให้มันสูญหายไปมันจะทำให้เราเริ่มลงทุนและไม่หนักอกหนักใจกับสถานการณ์ที่ยากลำบากนี้เราจะมีแสงสว่างที่เราจะเดินไปให้ถึงสุดทางได้ขจัดความกลัวด้วยความกล้าเช่นนี้นะคะคุณแม่ให้กำลังใจค่ะแล้วเดี๋ยวใส่ชื่อคุณแม่มานะคะเวลาเราสวดมนต์เราก็จะอธิษฐานจิตให้ค่ะอันนี้เป็นบริการที่เราให้ในรายการนี้อยู่แล้วสำหรับ
การมีใครที่เจ็บป่วยช่วยกรุณาให้ชื่อมาด้วยนะคะค่ะค่ะแล้วก็มีคุณนุชรีได้รายงานมาว่าวันนี้ได้รับชากุหลาบน้ำกระชายและเกลือจากแม่ชีแหม่มจากภูเขาแล้วเจ้าค่ะกราบขอบคุณเจ้าค่ะก็เราก็ได้ส่งไปนะคะทีมงานคุณนุชรีเป็นหนึ่งในพาร์ทเนอร์ของเราเป็นแฟนคลับเป็นหรือเปล่าก็ไม่รู้ละแต่ว่าบอกคุณแม่ว่ากำลังออกจากการป่วยเรื่องโควิดที่โรงพยาบาลอยู่ที่บ้านกำลังแบบเศร้าๆรายการเราก็เข้ามาก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายการของเราจะนำความหวังกลับมาให้คุณนุชรีและก็ชากุหลาบเป็นความรักของเด็กๆประปากยอที่ช่วยคุณแม่ปลูกด้วยนะคะแม่ชีแหม่มก็จัดส่งไปคุณแม่อยากจะใช้ช่วงนี้อธิบายว่าหลายคนถามมานะคะคือเวลาคุณแม่พูดเนี่ยคุณแม่พูดว่าใครจะทำบุญไม่ทำบุญอย่าคิดว่ามันเป็นเงื่อนไขกับคุณแม่เนี่ยอะไรที่คุณแม่มีและมีพอที่จะส่งต่อไปได้คุณแม่จะทำทันทีเมื่อท่านได้รับแล้วท่านรู้สึกดีท่านรู้สึกชุ่มชื่นหัวใจคุณแม่ก็ขอบพระคุณที่ทำให้คุณแม่ได้รับใช้แต่บางคนเนี่ยนะคะส่งปัจจัยเข้ามาสนับสนุนคุณแม่ก็ขอบพระคุณที่ทำให้งานของคุณแม่ในเรื่องโครงการนี้เราชื่อโครงการแจกของส่องตะเกียงนะคะที่ท่านไม่ว่าจะสั่งชากุหลาบไซรัปกุหลาบสเปรย์กุหลาบนะคะแล้วก็อีกหน่อยจะมีน้ำผึ้งกุหลาบนะคะเพราะตอนนี้ผึ้งเยอะมากแล้วก็น้ำกระเทียมน้ำกระชายน้ำกระเทียมน้ำกระชายเนี่ยมีต้นทุนเยอะหน่อยเราก็ใช้วิธีการให้สนับสนุนเพราะเราก็ต้องนำไปเพื่อที่จะไปซื้อไอ้วัตถุเนี่ยนะคะถึงแม้ว่าพี่หมอนุ้ยจะผลิตให้เราในนามของทาราฟาร์มมันก็มีต้นทุนของมันที่จะต้องเขาบอกกระชายตอนนี้ก็โอ้โหจาก60บาทไปเป็นกี่ร้อยแล้วแต่เราก็ยังมีความหวังไงคะว่าวันหนึ่งเราจะปลูกกระชายได้เองก็เป็นการอย่าเรียกว่าซื้อขายเลยนะคะให้เรียกว่าสนับสนุนให้เกิดโครงการแจกของส่องตะเกียงให้หุบเขาโพธิสัตว์อยู่ได้โดยการสนับสนุนของพวกเราทุกคนคนละบาทคนละ10บาทคนละ100บาทคนละ1,000บาทคนละ10,000บาทคนละ100,000บาทคุณแม่ไม่ได้เจาะจงแล้วแล้วที่พูดเนี่ยมีคนทำบุญอย่างนั้นจริงๆค่ะพี่ติ่งบอกว่าตั้งแต่สนับสนุนโครงการแจกของส่องตะเกียงมาอันนี้พี่ติ่งพูดนะคะบอกหุ้นที่มันแดงอยู่มันก็แบบขึ้นเลยภรรยาธาราไม่เคยทอดทิ้งคุณแม่ก็อมยิ้มพี่ติ่งมีความหวังอยู่ตลอดเวลานะคะร่วมบริจาคมา100,000ตอนนั้นคุณแม่ไม่ได้บอกด้วยเพราะเกรงใจลูกศิษย์พี่ติ่งบอกตั้งใจเต็มใจป้าตุ๊กเนี่ยก็ส่งมา100,000ก็ตั้งใจเต็มใจคุณแม่ถึงได้ส่งไปให้คุณนุชรีได้นุชรีก็ไปหย่อนกระปุกเอาไว้ก็ส่งต่อไปที่คนอื่นอย่างเงี้ยค่ะอย่าคิดว่ามันซื้อขายเพราะคุณแม่เป็นแม่ชีเนาะไม่ได้เป็นแม่ค้าแต่สิ่งที่คุณแม่มีก็คือใจที่คิดจะช่วยอย่างนี้พอเข้าใจไหมคะตอบเลยค่ะแม่ชีแหม่มบอกว่ามีคนไปดื่มชาดื่มน้ำกระชายเนาะน้ำกระชายกับน้ำกระเทียมโทนใช่ไหมคะที่บอกว่ามีความดันมีอะไรนั่นค่ะแล้วก็สั่งมาอีกเอาน้ำกระชายเนี่ยสั่งมาอีก12ขวดเราก็ส่งไปเลยนะคะแล้วก็มีการเดินทางที่เราต้องจัดการเรื่องแพ็คกิ้งจากเชียงใหม่ก็มีคุณแม่ขอบพระคุณนะคะและขอบพระคุณที่สนับสนุนโครงการแจกของส่องตะเกียงแม่ชีแหม่มก็ดีใจมากเลยที่มีออเดอร์เข้ามามันเหมือนเรามีความหวังที่เราเห็นปลายทางที่มันมีแสงสว่างอยู่ในทุกเรื่องราวของแต่ละวันนี่เป็นความหวังที่เราลงทุนเราทำงานกันหนักนะคะเหนื่อยนะคะแต่มีความสุขในช่วงเวลาที่มันมีความทุกข์ยากมากอย่างนี้แหละค่ะขอบพระคุณทุกคนที่สนับสนุนในโครงการนี้นะคะค่ะก็น่าจะเป็นชาวลาวนะคะอ่านชื่อไม่ออกเลยค่ะแต่บอกว่าคุณยายเจ้าคะกราบโมทนาสาธุให้คุณยายแข็งแรงแล้วก็ช่วยมวลมนุษยชาตินี่เดานะคะขอบลูกรักคุณยายค่ะขอบใจขอบใจหลายเด้อนะแล้วก็น่าจะมีชาวพม่าด้วยค่ะแต่ว่าเป็นตัวหนังสือพม่านะคะเดี๋ยวไปให้ไม่สาธุมาค่ะเดี๋ยวติดไว้ก่อนนะพี่น้องพม่าเดี๋ยวที่จริงแล้วให้ไม่ชีทิพย์เข้ามาช่วยตอบเป็นภาษาพม่าได้เลยเราก็นานาชาติอยู่นะคะที่สำคัญก็คือเราเป็นผู้หญิงที่ตั้งใจไม่ชีทิพย์เนี่ยมาบวชเลยนะคะแล้วตั้งใจเลยค่ะคุณแม่ก็ดีขยันขยันจริงๆนะคะเราพยายามท
ทำทุกอย่างอย่างถูกต้องคุณแม่เนี่ยนับถือหัวใจของคนที่มีความหวังแล้วลงทุนอย่างขยันอย่างนี้เสมอเลยขอบคุณนะลูกค่ะค่ะแล้วก็มีคุณพรกมลค่ะถามบอกว่าขอแนะนำในการดูแลขอคำแนะนำในการดูแลคุณแม่อายุ87ปีที่เอาใจยากทำอะไรไม่ค่อยถูกใจทุกเรื่องเลยเจ้าค่ะคนดูแลเริ่มท้อแล้วจ้าค่ะลูกเริ่มซึมแล้วแม่เอาใจยากเหรอแม่เอาใจได้อย่าพูดเรื่องแม่เอาใจยากแม่เอาใจได้เพียงแต่เราต้องเอาใจอย่างที่ท่านมีความสุขอย่าไปบังคับวันนี้พี่ติ่งส่งคลิปมาให้คุณพ่อจัดดอกไม้กุหลาบคุณพ่อมีความสุขคุณพ่อก็อายุจะ90แล้วอ่ะของพี่ติ่งอ่ะพ่อก็ยืนดูวิธีการบำบัดการเจ็บป่วยของคุณพ่อพี่ติ่งคือตัดกุหลาบให้คุณพ่อจัดแล้วเอาไปให้คนที่คุณพ่อรักคุณพ่อก็มีความสุขเพราะฉะนั้นการดูแลผู้ป่วยหรือคุณแม่หรือคนสูงวัยเนี่ยทำให้ท่านมีความสุขอย่าไปบังคับว่ากินเยอะๆสิไอ้นี่มันดีแล้วท่านก็ไม่อยากกินหรือทำไมไม่ทำอย่างนี้ล่ะทำไมถึงลืมข้อนี้คุณพ่อยังจำได้หรือคุณแม่ยังจำได้ทำไมลืมมันลืมได้มันลืมได้ค่ะแล้วการลืมเนี่ยบางทีมันเป็นข้อดีนะคะมันจะได้ไม่ต้องไปจำเรื่องอะไรเก่าๆที่มันทำให้เรารู้สึกทุกข์ใจระทมใจแต่มันทำให้เราไม่ต้องไปนึกย้ำคิดย้ำทำบางทีคนแก่ลืมเนี่ยดีนะคะฉะนั้นอย่าบังคับผู้ป่วยที่สูงวัยแต่ทำให้ท่านมีความสุขและพอท่านมีความสุขท่านจะเห็นใจเราเห็นใจลูกหลานที่กำลังดูแลเราก็จะนั่งยิ้มเป็นอย่างที่ท่านเป็นแล้วเป็นอย่างไม่ทุกข์กับท่านนะคะแล้วเชื่อมั่นว่าเรามีศิลปะในการดูแลที่พ่อแม่ของเราชอบเคยชอบแล้วอยากทำบางทีก็ร้องเพลงกันไปนะคะเพลงที่ท่านชอบไม่ต้องไปเอาเพลงที่เราชอบก็อันนี้คุณแม่ก็ได้มาจากพี่ติ๋งเมื่อเช้านี้ที่ส่งคลิปดูแลคุณพ่อมาลองแชร์กันดูนะคะเผื่อท่านที่ถามมาคุณแม่จำชื่อไม่ได้แล้วเพราะว่าตรงนี้เสียงมันก็ดังด้วยเสียงจอยไม่ได้เข้ามาถึงคุณแม่ได้ชัดเจนคุณอะไรนะคะหลุดไปแล้วค่ะไม่เป็นไรนะคะแต่คุณแม่อยากจะบอกว่าไม่ว่าท่านจะเป็นใครคุณแม่กำลังตอบท่านนะคะเนื่องจากตอนนี้คุณแม่ทำงานอยู่สองเสียงนะคะเสียงน้ำตกดังอยู่เลยไม่ทำให้คุณแม่ได้ยินแม่คุณแม่เป็นคนแก่ที่เปิดเผยความจริงทั้งหมดแต่คำถามที่ถามคุณแม่จับประเด็นได้ทำอย่างไรให้คุณใช้ความกตัญญูในการดูแลคุณแม่คุณมีความสุขคุณจะได้ไม่ท้อและคุณแม่ที่มีความสุขก็จะฟื้นฟูสุขภาพของท่านที่ทำให้ท่านหายได้เร็วท่านจะไม่อึดอัดคุณแม่เจอคนดูแลพ่อแม่หลายคนที่เริ่มหงุดหงิดกับคนที่ให้ชีวิตเราเพราะเรารักท่านเราจึงคาดหวังคำว่าคาดหวังว่าท่านจะดีขึ้นหรือท่านจะจำได้หรือท่านจะเปลี่ยนแปลงจงดูแลท่านอย่างมีความหวังแต่ไม่คาดหวังมีความหวังว่าท่านจะมีความสุขพอและอะไรก็ได้ที่ท่านมีความสุขสารสุขหลังท่านก็จะกลายเป็นคนที่ฟื้นฟูสุขภาพได้ดีและถ้าเผื่อมันโหลดจริงๆแตะมือกับใครที่เป็นสมาชิกในบ้านสลับกันเราอาจจะออกไปหายใจลึกๆแล้วค่อยกลับมาเราจะไม่แสดงความก้าวร้าวและหงุดหงิดกับท่านอย่างนี้พอเข้าใจนะคะไม่คาดหวังแต่ยังมีความหวังที่ลงทุนแล้วเราจะได้มากกว่าสิ่งที่เราคาดหวังแต่เราไม่ลงทุนนะคะจ้ะค่ะคุณมโนลานะคะคุณมโนลาคือบอกว่าจริงๆมาจากลาวค่ะบอกว่าขอให้โควิดหายไปจากโลกประเทศไทยกับลาวเปิดกันจะได้มากราบคุณแม่ได้คุณมโนลาคะมันคงไม่มีอะไรที่เป็นการเสกให้ได้แต่ถ้าเรายังเดินทางไม่ได้เราใช้เครื่องมือสื่อสารและใจของเราที่ถึงกันได้เรามีความสงบเมื่อไหร่เราจะพบกันในความสงบเสมออยู่ที่ลาวอยู่ที่อเมริกาอยู่ที่ยุโรปอยู่ที่ไหนในโลกนี้อยู่พม่าอยู่กรุงเทพอยู่หุบเขาโพธิสัตว์เวลาที่ใจของเราเข้าไปถึงความสงบเราพบความสงบเราพบกันเสมอนะคะขอบคุณคุณมโนลาค่ะค่ะแล้วก็คุณอรุณนะคะบอกว่าคุณยายคะถ้าเราไม่ถูกใจสิ่งรอบๆตัว
เราต้องทำใจยอมรับหรือทำใจอดทนคะอยากให้บ้านเย็นค่ะกลับมาดูใจถ้าเราจะยอมรับเราต้องกลับมาเห็นใจเราก่อนเวลาที่เรากลับมาดูใจมาดูความขุ่นมัวมาดูสิ่งที่เกิดขึ้นเห็นความขุ่นมัวเกิดความขุ่นมัวดับเมื่อเช้าไม่ใช่เมื่อเช้าเมื่อกี้นี้เข้ารายการพูดแล้วนะคะเนี่ยคือการตอบที่เป็นการตอบเอาไว้ก่อนที่จะตอบคำถามว่าเห็นอารมณ์มาเห็นอารมณ์ไปเห็นการเกิดของอารมณ์เห็นการคลายคืนของอารมณ์เห็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดขึ้นเห็นสิ่งนั้นดับไปแล้วกลับมาดูใจของเราที่เห็นการเกิดดับของความรู้สึกนะคะแล้วเราจะยอมรับความจริงตรงนั้นอย่างคนที่ไม่ยอมจำนนไม่ปล่อยปะละเลยถ้าเราอดทนแบบอึดถึดแต่เราไม่เห็นความจริงวันหนึ่งเราจะหมดแรงเมื่อเราแบกของหนักเอาไว้เราไม่ค่อยวางหินทีละก้อนแต่เราแบกเอาไว้เพราะเราคิดว่าเราแบกไว้แต่วันหนึ่งมันจะหลุดมือเราแล้วมันจะเสียหายเพราะฉะนั้นปล่อยมันด้วยการรู้ทันมันแล้ววางมันทีละก้อนทีละก้อนของที่แบกอยู่ในกระจาดที่หนักมันก็จะเบาเองค่ะค่ะคุณอรุณบอกว่ารอชากุหลาบกับเกลือด้วยค่ะเพื่อนๆก็อยากได้ด้วยคงได้สั่งรอบสองกันค่ะอ๋อนี่สั่งมาแล้วค่ะโอ้ได้ร่วมบุญน่ะสิใช่ไหมเนี่ยก็ช่วยคอมเมนต์ตอบไปที่แม่ชีแหม่มด้วยนะคะแม่ชีแหม่มบอกว่าเราไม่ได้เหมือนกับการขายของเลยนะคะคุณแม่อย่างเวลาคุณแม่ถามว่าแหม่มวันนี้แพ็คของเท่าไหร่ล่ะลูกเหนื่อยไหมมันไม่ได้เป็นการขายของมันเหมือนเราได้เข้าไปเป็นเพื่อนร่วมทุกข์กับผู้คนจริงๆนะเจ้าคะเนี่ยพูดกับคุณแม่อย่างนี้นะแม่ชีแหม่มอะแม่ชีแหม่มเนี่ยทำงานตั้งแต่รับออเดอร์ไปจนถึงส่งเนี่ยด้วยความใส่ใจในทุกขั้นตอนด้วยนโยบายของคุณแม่ว่าให้เข้าไปเป็นเพื่อนร่วมทุกข์เราไม่ต้องพูดเรื่องเงินทองอะไรกันเยอะตอนนี้มันเหนื่อยคนที่เขามีหน้าที่หาเงินเขามีความสุขกับการที่จะมีโปรดักต์ของเราที่ส่งไปด้วยความสำนึกในฐานะของเพื่อนร่วมทุกข์มันทำงานกันคนละหน้าที่นะคะแต่ว่าเป็นครอบครัวเดียวกันพี่ติ๋งก็มีหน้าที่ของพี่ติ๋งป้าตุ๊กก็มีหน้าที่ของป้าตุ๊กส่งมาเนี่ยคุณแม่ก็มีหน้าที่ปลูกมีหน้าที่ใช้สิ่งที่ปลูกนี่ป้าตุ๊กถวายนะเนี่ยค่ะตอนนี้ป้าตุ๊กก็อยู่ในไลฟ์ด้วยค่ะป้าตุ๊กดูสินีออนของป้าตุ๊กอ่ะมันบานสะพรั่งเลยเนี่ยป้าตุ๊กให้มา100ต้นคุณแม่ก็เอามาที่องค์ดำจะเป็นต้นไม้ในชุดของการบูชาพระพุทธชยันตีองค์ดำนารันทานะเจ้าคะคุณแม่เบรกกินน้ำหน่อยนะค่ะก็คือคุณเชอรี่ค่ะบอกว่าทุกๆวันหนูได้ยินเสียงคุณแม่หนูมีความสุขมีความหวังหนูจะพยายามช่วยคนป่วยเท่าที่ช่วยได้เสียงคุณแม่เป็นกำลังใจให้หนูเสมอลูกเป็นพยาบาลเหรอขอบคุณคุณแม่ค่ะน่าจะเป็นพยาบาลนะคะไม่ได้บอกส่งถ้าลูกเป็นพยาบาลลูกต้องการชากุหลาบบอกคุณแม่นะตอนนี้คุณแม่ก็ส่งไปตามโรงพยาบาลเนี่ยละลูกแล้วก็ที่ส่งไปอีกอย่างหนึ่งพร้อมกับชากุหลาบหลายคนคงได้นะจ๊ะคือเกลือหิมาลายันเกลือหิมาลายันคุณแม่ส่งไปแทบจะในทุกกล่องที่ส่งของเลยคุณแม่บอกแม่ชีแหม่มคุณแม่อยากทำบุญอยากทำบุญทำทานเพราะฉะนั้นตอนนี้ให้แพ็คเกลือไว้เลยเมื่อวานนี้ก็ให้ส่งไปที่ศูนย์คอยพักคอยของกทมเนี่ย400ถุงนะคะคือให้ไปกั้วคอคือให้อ่ะแต่ถ้าใครอยากทำบุญคุณแม่ก็รับนะเหมือนป้าตุ๊กทำบุญมาโครงการแจกของสองตะเกียงเนี่ยคุณแม่ก็พอมีทุนอยู่บ้างพี่ติ๋งให้มาก็พอมีทุนอยู่บ้างแต่เราก็ไม่ขาดทุนเพราะว่าใครรับไปใครก็ร่วมบุญมันก็คือการแชร์แคร์เรสเปคเป็นสังคมบุญที่ดีมากเลยค่ะไม่รอความหวังจากคนอื่นและไม่คาดหวังลมๆแรงๆลงทุนเกิดการแลกเปลี่ยนแชร์การความสุขเกิดขึ้นง่ายมากเวลาที่คุณแม่มองต้นนีออนคุณแม่ก็รู้ว่าคุณแม่ชอบสีม่วงแต่คุณแม่รู้ว่าคุณแม่ชอบคนเดียวไม่ได้คุณแม่จะเอามาให้คนทุกคนที่ขึ้นมากราบพระได้รู้ว่าต้นไม้ทุกต้นพยายามที่จะเบ่งบานในความยากลำบากนี้ไม่ได้ต่างจากเรานะคะต้นไม้ทุกต้นพยายามที่จะเติบโตให้ได้แม้น้ำเพียงหยดเดียวไม่ได้ต่างไปจากเรานะคะเพราะฉะนั้นจงเป็นเมล็ดพันธุ์อันอุดม
ที่อยู่อย่างไม่หยุดหวังในการลงทุนไม่แค่เพียงคาดหวังแล้วไม่ลงทุนจงลงทุนเพราะพรุ่งนี้จะเป็นวันใหม่ของเราที่เราจะเห็นว่าการเป็นผู้ที่มีความหวังที่ลงทุนนั้นไม่มีขาดทุนพยายามย้ำแต่ละประโยคที่พูดไปถอดฟังดูนะคะลูกเราจะไม่ผิดหวังเพราะเราเป็นคนที่ไม่คาดหวังเราจึงต้องมีความหวังอย่างมีปัญญาแล้วลงทุนในเหตุปฏิเสธผลไม่ได้ค่ะนี่คือการสรุปการทำงานวันนี้และเดี๋ยวจะขอบคุณในอีกหลายๆเรื่องที่กำลังจะเกิดขึ้นในหุบเขาโพธิสัตว์แต่ขอให้ตอบกับคนที่ตั้งคำถามมาก่อนนะคะเดี๋ยวตอนช่วงสุดท้ายคุณแม่จะสรุปการสอนวันนี้ทั้งหมดคือเป็นการเล่าที่จะสรุปถ้าจับประเด็นไม่ได้ไปฟังซ้ำแล้วขีดเส้นใต้ว่าคำไหนโดนฟังนะคะคุณแม่ไม่ได้สอนให้คาดหวังแต่คุณแม่สอนให้มีความหวังเมื่อคุณหวังกับอะไรคุณลงทุนคุณดูการลงทุนให้มันสุจริตไว้คุณจะเห็นว่าทุนที่คุณได้ลงทุนในเหตุมันปฏิเสธผลไม่ได้มันสมหวังแน่นอนนั่นหมายความว่าคุณต้องมีขบวนการของการเป็นนักลงทุนที่ไม่ดูดายในการทำปัจจุบันกรรมเพราะปัจจุบันกรรมคือสิ่งที่เราไม่ต้องหวังเราก็ลงทุนแล้วมันเหนือความหวังก็ได้หรือถ้าคนกำลังหดหู่ใจคุณต้องมีความหวังแล้วคุณต้องเปลี่ยนร้ายกลายดีลงมาลงทุนคุณจะไม่ขาดทุนก็ได้เห็นไหมคะแต่คนที่คาดหวังแล้วไม่ลงทุนรอว่าเมื่อไหร่จะเกิดขึ้นโควิดเมื่อไหร่จะไปฉันจะได้แบบดีสักทีแต่คุณไม่ทำอะไรเลยคุณไม่ลุกขึ้นมาเป็นประโยชน์อะไรเลยคุณไม่ลุกขึ้นมาแชร์เลยเมื่อคุณมีน้ำคุณไม่ปล่อยน้ำนั้นออกไปคุณจะได้น้ำใหม่เข้ามาเป็นไปไม่ได้เพราะนั้นทำตัวให้เป็นน้ำบ่อตื้นขยันแล้วก็ปล่อยน้ำนั้นไหลออกไปสู่คนอื่นมันจะมีที่ว่างสำหรับการไหลเข้ามาคุณแม่ก็เห็นสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่เราต้องลงทุนในความหวังของเราอย่างนี้ชัดเจนนะคะเรามีวันที่จะได้รับผลจากการที่เราหวังแล้วเราลงทุนในวันนี้ถ้าคุณมีการลงทุนใน Here and Now มีปัจจุบันขณะอนาคตคุณจะไม่ผิดหวังเนี่ยพอจับประเด็นได้มั้ยอดีตจบอย่าคาดหวังว่าอดีตมันจะกลับมาฉันถึงจะมีอนาคตที่ดีอย่างนี้คุณผิดหวังแน่แต่คุณลงทุนในปัจจุบันตั้งรับสิ่งที่เราปฏิเสธไม่ได้อย่างยอมรับมันและไม่ยอมจำนนมีความหวังที่จะต่อสู้อย่างไม่ยอมจำนนแล้วมีผลในอนาคตที่ไม่ต้องแก้ตัวอย่างนี้เข้าใจคำว่าเราจะมีความหวังในวันนี้เพื่อพรุ่งนี้จะมีสิ่งใหม่ที่เกิดขึ้นกับเราสู้ๆค่ะสู้กันอย่างมีปัญญาไปด้วยกันนะคะมีคำถามอีกไหมคะค่ะมีเรื่องของโควิดนิดนึงค่ะพอดีเว่คุณยายตุ๊กพี่ตุ๊กเราเนี่ยนะคะบอกว่าคนดีหลานน้อยขยเยนชมด้วยอธิษฐานว่าขอให้โควิดหายไปจากโลกแล้วไม่กลับมาอีกเลยใช่คนดีของคุณยายคุณยายได้ยินเสียงคาเชนพูดว่าขอให้โควิดหายไปจากโลกเห็นไหมเด็กเนาะเด็กยังมีความหวังงั้นคาเชนก็ต้องไม่เป็นโควิดนะลูกแล้วก็ตอนนี้เด็กๆคงเรียนออนไลน์กันเวลาที่คุณครูเปิดหน้าเข้ามาในออนไลน์อย่าลืมบอกคุณครูนะว่าคาเชนมีความหวังที่จะลงทุนให้โควิดมันไม่มาติดเราแล้วก็ไม่ติดโลกไม่ติดอยู่ในใจเราอนุโมทนาต่อเด็กน้อยของคุณยายคนดีของคุณยายนะคะขอบคุณคุณยายตุ๊กด้วยที่ส่งข่าวคาเชนให้ดูสิครับคนเด็กๆมาดูหน้าคุณยายสิคะคุณยายคุยกับเด็กเลยอะเพราะตอนนี้มีเด็กดูนะมีบารมีดูด้วยบารมีเนี่ยเป็นลูกครึ่งมาเลเซียไม่ใช่เป็นลูกครึ่งเป็นมาเลเซียแต่พูดภาษาไทยได้อยู่ที่นี่พ่อแม่ดามาสีเนี่ยเขาส่งมาว่าตั้งจอแล้วก็บารมีกับคาเชนเขาน่าจะรุ่นเดียวกันนะคะดูก็ดูคุณยายเนี่ยเขาส่งเสียงมาบอกคุณยายคุณยายบารมีเห็นคุณยายใน YouTube ด้วยคุณยายสวยจังเลยแปลว่าอะไรแปลว่าถูกกักตัวมากอยากมาแล้วไม่รู้จะไปไหนมาบ้านคุณยายได้ไหมคุณยายก็บอกว่าโอ้เด็กๆก็น่ารักวันนี้ฟันของผมหลุดเด็กๆก็จะเล่ามานะคะต้องทำให้คุณยายรู้สึกเราอย่าป่วยเลยเราเป็นคุณแก่ที่ดี
มีคนรักทุกวัยเพราะฉะนั้นคุณยายรักขเชนรักทุกคนรักบารมีรักหลานๆทุกคนที่ถ้าคิดถึงกันก็ดูนี่ละกันฟังไปนะลูกเนาะเด็กๆต้องมีความหวังนะอย่าเป็นคนนิ่งดูดายนะลงทุนนะตื่นขึ้นมานะอาบน้ำแปรงฟันแล้วก็กลัวคอด้วยโควิดมันจะได้ไม่ลงไปในตัวเราถ้าเผื่อมันฟิวๆมานะลูกมันก็แค่มาแล้วไปนะจ๊ะจ้ะค่ะก็เมื่อกี้พูดถึงเรื่องของการเรียนออนไลน์นะคะพอดีเมื่อมีน้องคนนึงบอกว่าเครียดกับการเรียนออนไลน์ทำอย่างไรดีคะอึดอัดค่ะคุณยายน้องทันวิมลค่ะเครียดกับการเรียนออนไลน์วันนี้คุณยายเห็นเศรษฐีเรียนออนไลน์หยิบโทรศัพท์เปิดตู้น้ำหยิบน้ำคุณยายทำอ้าวเศรษฐีอะไรอะลูกมันเป็นตู้ไอติมแต่ไม่มีไอติมนะคะที่กำลังฟังออนไลน์ค่ะแล้วมาหยิบน้ำกินก็ดูร่าเริงดีนะคือออนไลน์เนี่ยมันอาจจะอย่าไปจริงจังกับการบ้องการบ้านอะไรมากนักเอาชีวิตจริงแล้วก็ให้มันธรรมดาเหมือนเราฟังครูที่ไหนก็ได้ในโลกนี้อย่าไปอยู่กับจอมากนักเด็กๆก็เอาว่าเอาเสียงของครูเนี่ยมันติดเข้าไปในการกินอยู่หลับนอนของเราแต่ต้องมีวินัยนะลูกเรียนออนไลน์ต้องมีวินัยสงสารนะยายก็สงสารเด็กรุ่นนี้มากสงสารจริงๆตามันจ้องอยู่กับไอ้เครื่องมือเนี่ยแหละแต่เอาเป็นว่าตอนนี้นะคะเรามาฝึกจิตแบบออนไลน์กันไหมคุณยายทำคอร์สเล็กๆให้เด็กๆแล้วก็เอาไปช่วยตามโรงพยาบาลตอนนี้มีเด็กที่ติดโควิดนะที่เป็นลูกศิษย์บรรดาอาสาสมัครของคุณยายเนี่ยกำลังคิดช่วยเหลือกันอยู่อย่าเสียใจโควิดไม่ใช่ความต้องใช้คำนี้โควิดเป็นปรากฏการณ์ของธรรมชาติชนิดหนึ่งมันไม่ใช่เป็นความคงทนโควิดมันเหมือนเรามีเมฆมีการรวมตัวของอะไรสักอย่างหนึ่งการรวมตัวของเชื้อโรคเวลาที่เรามองว่าฝนมันตกถ้าคนรู้สึกได้ถึงความงอกงามบางทีในระหว่างฝนตกมันจะมีฟ้าร้องอาจจะมีฟ้าผ่าบางคนอาจจะถูกฟ้าผ่าตายแต่มันจะมีคนที่ฟ้าผ่าตายน้อยกว่าคนที่จะงอกงามได้จากฝนสุดถ้าเรามองว่าโควิดเป็นธรรมชาติที่เหมือนฝนมันไม่ใช่ฝนแต่มันเป็นธรรมชาติซึ่งมันจะทำให้คนตายได้แต่เปอร์เซ็นต์ตายเนี่ยมันมีน้อยกับคนที่งอกงามหลังจากที่โควิดผ่านไปมันอยู่ที่ว่าเราจับประเด็นกับโควิดแบบมันโตได้งอกงามได้คุณยายยอมรับว่ามันอาจจะมีฟ้าร้องคนกลัวกับโควิดเยอะแต่มีคนตายจากโควิดจำนวนหนึ่งเรารู้สึกเสียใจแต่ไม่ใช่ทั้งหมดของโควิดที่มันทำให้เราเสียใจส่วนใหญ่ของโควิดที่มีคนเติบโตทางจิตวิญญาณแล้วรักกันมากขึ้นเข้มแข็งมากขึ้นไม่หยุดความหวังแล้วลงทุนกันมากขึ้นงั้นโควิดมันจะมีสภาพ3อย่างคือ1มันมาให้เราโตบางคนอาจตายและบางคนอาจจะกลัวตายทั้งที่ไม่ได้ติดโควิดคุณเป็นกลุ่มไหนคะและบางคนอยู่กับโควิดที่ติดโควิดแล้วรอดตายและเขาโตต่อไปด้วยคุณคือกลุ่มไหนคะงั้นถ้าเราพบว่าโควิดมันมาแล้วมันทำให้เราโตก็จะเป็นกลุ่มที่แบบเราอาจจะได้ยินเสียงฟ้าร้องเราไม่กลัวญาติของเราบางคนเจอฟ้าผ่าแต่เรายังอยู่ได้เราเสียใจกับการสูญเสียที่ญาติถูกฟ้าผ่าบางทีเราไม่ได้จับมือลากันเลยบางทีไม่ได้เห็นหน้ากันเลยถูกอุ้มไปเลยแต่เรายังเติบโตได้การสูญเสียบางอย่างมันจะมีความงอกงามสำหรับผู้ที่เข้มแข็งเสมอค่ะโควิดก็เหมือนประมาณเนี้ยคุณยายพยายามเปรียบพอบอกว่ามีเด็กดูอยู่ก็เราจะเป็นกลุ่มไหนนะคะเด็กๆก็ลองคิดตามดูนะคะลูกค่ะแล้วก็มีเรื่องโควิดนะคะมีอยู่2ท่านนะคะอันที่1คือออสลงหินค่ะบอกว่าแม่ลูกติดโควิดทั้งบ้านเลยครับขอกำลังใจหน่อยครับออสแล้วมันไปตรงไหนไปถึงปอดแล้วหรือยัง
่ะเดี๋ยวก่อนคุยกับออสออสเนี่ยเป็นคนที่คุณแม่เป็นห่วงนะคะเมื่อได้ข่าวว่าต้องปิดร้านแล้วก็ต้องรักษาตัวสมาร์ทที่สุดแล้วออสที่เราปิดร้านเพราะถ้าเราไม่ปิดร้านคนที่ไปมาหาสู่กับเราก็จะได้เชื้อไปจากเราเพราะฉะนั้นเราคงไม่แฮปปี้จริงไหมลูกเพราะเราเป็นสุภาพบุรุษนะแต่ว่าออสต้องมีกำลังใจโอ้ดีใจที่ออสเข้ามาเพราะคุณแม่เองก็ถามสมชายอยู่เหมือนกันว่าโทรเยี่ยมเลยนะเดี๋ยวส่งเกลือหิมาลายันไปให้ออสเลยนะส่งเกลือไปส่งชาไปดูแลสุขภาพโดยวิธีการดูแลหัวใจของเราดูแลหัวใจของแม่นะดูแลหัวใจของสมาชิกในองค์กรของเราว่าเราจะเป็นคนที่ต้องมีวินัยดูแลสุขภาพนะคะอย่าไปในที่อโคจรอย่าใช้ชีวิตอย่างมักง่ายประมาทแต่จงเรียนรู้กับการเติบโตอีกครั้งหนึ่งจากการรักษาคราวนี้นะคะแล้วกลับมาฟื้นฟูมันฟื้นฟูได้นะลูกอ่ะกำลังใจก่อนออสไม่ตายหรอกเพราะออสเป็นนักสู้อันนี้พูดเลยแต่ออสจะต้องดูแลถ้ามันได้เข้าไปถึงปอดแล้วอาจจะต้องใช้เวลาเยอะหน่อยแต่เราก็ดูแลมันก็อาจจะทำให้เราหยุดทุกอย่างที่มันเป็นอบายมุขด้วยเพื่อให้เราเนี่ยได้กลับมาฟื้นฟูระยะยาวได้ชีวิตกลับมาได้สิ่งที่มีค่ากลับมาแล้วนะลูกเราทำกุศลไว้กุศลก็ดูแลเราแต่ถ้าเราทำอกุศลอกุศลมันก็จะเป็นผลึกเกลือที่จะเข้ามาเค็มอ่ะฉะนั้นออสต้องทำน้ำดีให้มากเพื่อละลายอกุศลคือละลายเกลือทำอกุศลผลมันก็คืออกุศลวิบากตอนนี้เรารู้แล้วว่าเรากำลังติดโควิดมันเร่งให้เราได้ทำกุศลมากขึ้นคือเติมน้ำดีเข้าไปให้มากขึ้นแล้วเราก็จะมีชีวิตที่ละลายเกลือได้เพราะมีน้ำดีอันนี้คุณยายก็พูดเอาไว้เยอะแล้วก็ขอให้กำลังใจเดี๋ยวส่งของไปเยี่ยมนะจ้ะไปไม่ได้แต่ส่งของไปเยี่ยมนะดูแลแม่ด้วยนะเดี๋ยวช่วยส่งชากุหลาบไปให้ออสกับเกลือด้วยนะจ้ะค่ะแล้วก็คุณอุมารนนะคะกราบคุณแม่ค่ะรบกวนช่วยสวดมนต์ให้คุณพ่อของลูกนายสมสวยเครือสังอายุ60ปีหายป่วยจากโควิดในเร็ววันนี้ด้วยนะคะตอนนี้คุณพ่ออยู่ ICU ค่ะก็ส่งเข้าไปในสังฆะได้เลยค่ะตอนนี้กำลังสวดมนต์กันอยู่นะคะก็ถ้าใครที่ต้องการให้คุณแม่เอ่ยชื่อนะคะบุคคลที่เรารู้จักหรือเรารักที่กำลังติดโควิดอยู่เราเนี่ยทำอย่างนี้ถ้าเสถียรหนึ่งเขาตามประทีปเลยที่นี่เนี่ยเราก็จะเอ่ยชื่อนะคะแล้วก็ไม่ต้องเกรงใจค่ะส่งมาได้เลยแต่ขอให้คณะทำงานต่อก็คือจอยแล้วก็นันทวันเนี่ยค่ะส่งเรื่องนี้เข้าไปที่แม่ชีที่กำลังนำสวดมนต์ตอนนี้เดี๋ยวคุณแม่ทำให้ค่ะเป็นสิ่งที่คุณแม่ทำได้อยู่แล้วไม่ยากเลยให้กำลังใจกันค่ะสำหรับผู้ป่วยนะคะค่ะค่ะก็มีมาบอกว่าเรื่องของโครงการของอุค่าอุน้ำเนี่ยเป็นโครงการที่ดีมากเลยค่ะที่ว่าช่วยกันแล้วก็ส่งไปให้ถวายพระต่างๆที่วัดนะคะคืออันนี้ต้องขอบคุณชาวเสถียรธรรมสถานทั้งเสถียร1และเสถียร2เลยนะคะวันนี้คุณแม่ได้รับแจ้งมาว่าแม้กระทั่งวัดก็ต้องปิดออกไปบิณฑบาตไม่ได้อย่างวัดสุทัศน์อย่างเงี้ยนะคะก็มีลูกศิษย์ลูกหาของคุณแม่นะคะได้มาร่วมกันให้เราแจกของส่องตะเกียงโดยการนำอาหารจากเสถียรหนึ่งนะคะที่เราผลิตเนี่ยอาหารมังสวิรัตเนี่ยค่ะซึ่งก็จะมีผักจากทาราฟาร์มมีไข่นะคะมีอาหารที่เราผลิตเสริมเข้าไปจากเสถียรสองเนี่ยนะคะที่จะไปถวายเป็นภัตตาหารสำหรับวัดปิดคือเราเคยรู้เราออกบิณฑบาตไม่ได้เราต้องพึ่งตัวเองวัดพระเนี่ยจะลุกขึ้นมาทำอาหารกินเองก็ทำไม่ได้แต่พวกเราเนี่ยทำได้คุณแม่ก็บอกกับคณะทำงานของคุณแม่ว่าตอนนี้เนี่ยวัดที่ปิดแล้วออกไปบิณฑบาตไม่ได้ก็แจ้งให้ลูกศิษย์คุณแม่ทราบลูกศิษย์ก็มาบอกคุณแม่และคณะทำงานเราก็เนี่ยค่ะส่งไปเลยเราทำมาอุ้ย10กว่าวัดแล้วมั้งทำกันมาเนี่ยนะคะก็มีลูกศิษย์ลูกหาที่ไม่รู้เรื่องนี้เลยว่าจริงหรอเรามัวแต่แจกของส่องตะเกียงกับชาวบ้านจริงค่ะ
นี่ทํามากัน2อาทิตย์แล้วใช่มั้ยที่ทําโครงการเนี่ยแล้วคุณแม่ก็เอาเกลือไปถวายด้วยนะคะเอาชากุหลาบไปเอาไซรัปไปที่ปะตุ๊กส่งสตางค์มาให้ช่วยที่พี่ติ๋งส่งสตางค์มาเนี่ยค่ะที่ส่งกันมาเนี่ยแหละค่ะแล้วก็กระจายไปแล้วก็ตอนนี้ทุกคนก็ช่วยกันคือขอให้เรารู้แล้วเราก็ดูตามความจําเป็นนะคะก็เป็นโครงการที่ยอดเยี่ยมเลยเพราะว่าเราดูแลแม้กระทั่งคณะสงฆ์เท่าที่เราทําได้นะคะแล้วก็วันนี้คุณแม่ส่งเสียงไปว่ามันมีนิมิตในการปฏิบัติของเราซึ่งมันทำให้เรามองเห็นว่าวันหนึ่งเนี่ยเมฆมันจะหายไปฟ้ามันจะกลับมาใสเหมือนเดิมครูบาอาจารย์บางท่านนะคะก็ถามคุณแม่แล้วสุขภาพเป็นยังไงคุณแม่ออกทำงานเสียดูเหมือนว่าไม่ได้เป็นคนป่วยคือแบบทำงานอย่างเต็มที่ดูเหมือนว่าคุณแม่ไม่ป่วยเวลาทำงานคุณแม่ไม่ป่วยเลยค่ะและทั้งหมดที่ทำเนี่ยค่ะเป็นธรรมโอสถยิ่งเราถวายพระตาหารเราก็อิ่มเราถวายต้นไม้เราก็งอกงามเราปลูกต้นไม้เราก็ได้ร่มเงาเราช่วยเหมือนเรากำลังห่มโลกด้วยศาลาแห่งความรักโลกสวยด้วยน้ำใจของเราเราก็ปลอดภัยเรามีน้ำเห็นไหมคะเนี่ยเรื่องน้ำเนี่ยคุณแม่ยังว่าเลยแต่ว่าการเอาน้ำไปเนี่ยอาจจะยากหน่อยเนาะเพราะว่ามันหนักอะแต่ว่าก็ลองดูอย่าเพิ่งหยุดการคิดที่จะยังช่วยคนโครงการอู่ข้าวอู่น้ำมันอยู่ในโครงการแจกของสองตะเกียงนะคะอยู่ภายใต้แอมเบร่าคือร่มเงาใหญ่ของเราใครมีวัตถุดิบดูนะใครมีถั่วส่งถั่วมาใครมีเส้นหมี่ส่งเส้นหมี่มาใครมีข้าวสารส่งข้าวสารมามีอะไรก็ได้ที่คุณมีคุณทำธุรกิจอะไรคุณส่งมาค่ะเราก็จะเอามาแปรรูปส่งเป็นอาหารกล่องแนนเนี่ยเป็นคนให้กล่องอาหารเนี่ยที่เอาไปถวายพระเนี่ยตอนนี้ส่งกล่องของแนนมา500ชุดเพื่อให้คุณแม่ใส่ไอ้หมี่กรอบเนี่ยค่ะมีเจ้าของโรงงานหมี่เนี่ยส่งมาให้คุณแม่เขามี4แพ็คใหญ่คุณแม่ถามวันนี้แม่ชีหนูทำอันเนี้ยได้สักกี่กล่องเขาบอกถ้าได้หมี่มาอีกหนูทำได้แต่4อันเนี่ยมาอาจจะได้สัก200กล่องคุณแม่ก็เอากล่องที่แนนส่งมาเนี่ยพรุ่งนี้ไม่ฉีดจุ๋มก็ส่งมาแล้วเราจะส่งกลับไปใน2อาทิตย์ก็ไปแจกไม่ใช่ไปแจกไปถวายพระตามวัดให้ชื่นใจนะคะก็เป็นโครงการที่ดีใครอยากร่วมบุญเรื่องการนำอาหารไปถวายพระคุณเจ้าตามวัดต่างๆไม่ได้ไปวัดเดียวนะคะไปในทุกวัดบางวัดบอกว่าเผาศพโควิดเยอะอย่ามาไม่ฉีดส่งมาใช้แก๊ปเราก็ส่งแก๊ปไปนะคะกลัวว่าจะติดแม่ชีเนี่ยดูสิคะความเป็นหนึ่งโดยการดูแลแคร์กันนะงดงามมากนั่นเป็นโครงการที่ดีก็สามารถแจ้งความประสงค์มาได้คือมีอะไรมีสติปัญญามีใจมีวัตถุดิบอย่างตอนเนี้ยเขาอยากได้เม็ดมะม่วงหิมพานต์ผ่าครึ่งเพราะว่าเราทำเป็นมังสวิรัตนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เรามีกรอบหวานน้อยสุขภาพดีแล้วก็มีเม็ดมะม่วงหิมพานต์มันก็ช่วยทำให้ทุกอย่างมันดูดีเนี่ยค่ะส่งมาได้หมดพริกแห้งกระเทียมอะไรก็ได้ค่ะที่อยากร่วมบุญที่มันมีอยู่หรือถ้าไม่มีอะไรเลยอนุโมทนาร่วมมาค่ะหรือถ้าเรามีปัจจัยเราทำบุญอยู่แล้วเราอยากส่งสิ่งนี้มาร่วมกับโครงการที่คณะแม่ชีทำกันอยู่ก็ยินดีต้อนรับนะคะให้เป็นอนุโมทนาร่วมกันเรามีทานอยู่10อย่างใช่ไหมคะเรามีศีลมีภาวนาให้ทานนะคะเป็นคนที่ออกไปช่วยเหลือสอดส่องว่าเราพอจะเป็นประโยชน์อะไรได้บ้างร่วมอนุโมทนาไม่ได้ทำอะไรเลยไปบอกกล่าวคนอื่นให้มาร่วมกันทั้งหมดเนี่ยค่ะเป็นบุญญากิริยาหมดเลยตั้งแต่เรื่องทานศีลภาวนาแล้วก็แบ่งปันเวลาและพลังงานออกไปรับใช้เรารู้สึกชื่นชมยินดีในการรับใช้ของคนอื่นเรามีทิฏฐิที่ถูกต้องเราไม่สะสมสิ่งที่มันเป็นลาภสักการะแต่เราส่งต่อลาภสักการะออกไปที่คนอื่นเรารับมาเพื่อส่งต่ออันนี้เป็นกิริยาที่เป็นทิฏฐุกรรมเป็นบุญที่เรียกว่ามีทิฏฐิที่ทำแล้วไม่เข้าไปครอบงำยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นชั้นเป็นของชั้น
โลกนี้ไม่มีชั้นแต่มีการลงทุนกับความหวังที่เราจะไม่หมดหวังและเราจะไม่คาดหวังเราจะไม่หมดหวังเราจะทำงานอย่างมีความหวังผลจากการลงทุนจากการมีความหวังวันนี้มันเกินคาดหวังค่ะมีอีกไหมคะมีจากลาวจริงๆลาวเข้ามาเยอะเหมือนกันนะคะมีคุณกรอบกรอบนะคะแล้วก็บอกว่าคุณยายได้ฟังคุณยายแล้วอิ่มใจมีกำลังใจหลายๆสบายใจนะสบายดีจ้าแล้วก็มีคุณสมบูรณ์นะคะบอกว่าอ่านไม่คืออาจจะพิมพ์เป็นลาวๆนะคะเลยอ่านไม่แน่ใจบอกกราบคุณยายเจ้าค่ะตอนนี้อยู่ประเทศลาว อยากให้คุณยายให้พรลูกด้วยเจ้าค่ะลูกรู้สึกกำลังใจจะหมดเหมือนไม่มีความหวังเหมือนฟิลจะหมดอย่างนี้เหรอค่ะแล้วก็ลูกรู้สึกเป็นลูกของลูกสาวคุณยายอีกคนด้วยเจ้าค่ะยินดีรับเป็นลูกนะมีความหวังลงทุนกับความหวังอย่ามัวแต่คาดหวังและมันไม่ได้ลงทุนมันก็จะผิดหวังฟังเข้าใจบ่เนี่ยอันเนี้ยพูดเป็นประโยคประโยคย้ำๆอย่างนี้เข้าใจใช่ไหมลูกจ้ะก็ขอให้ลุกขึ้นมาขนขวายดูแลสิ่งที่มันอยู่รอบๆตัวเราอะไรที่เราลุกขึ้นไปเป็นนักลงทุนกับตรงนั้นได้คำว่าลงทุนเข้าใจไหมจ๊ะคือออกไปเลยทำเหตุอย่างมากไปยิ้มให้คนอื่นก็ได้ไปบอกขอบใจคนอื่นที่ส่งรอยยิ้มมาให้เราก็ได้ถ้าตราบใดที่เรายังยกหนกแก้มของเราขึ้นได้เรายังมีความสุขให้คนอื่นได้นี่ก็คือสิ่งที่เรายังอยู่กับความหวังของเราที่จะทำให้โควิดมันก็แค่เป็นเพียงหนึ่งพิเรียดหรือการมาเพียงขณะเดียวแต่มันอาจจะยาวหน่อยเพราะว่าตอนนี้มันเป็นโรคที่เกิดขึ้นจากการยังหาวิธีการรักษาไม่ได้แต่มันก็จะผ่านไปวันหนึ่งมันจะเป็นความทรงจำเท่านั้นเพราะฉะนั้นกลับมาลงทุนกับสิ่งที่ตัวเองพอมีทุนอยู่บ้างในการที่จะออกไปบวกกับคนอื่นแชร์กับคนอื่นแคร์กับคนอื่นเคารพคนอื่นแล้วก็ปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นเราก็จะกลายเป็นคนที่กระชุ่มกระเฉกระชวยกระฉับกระเฉงนะฟังได้ใช่ไหมเจ้าคะค่ะอันนี้สว่างพอเห็นหน้าคุณแม่ไหมคุณแม่ต้องกระเถิบไปทางนี้อีกหน่อยมั้ยอีกนิดนึงค่ะก็มีคุณสุภาวดีค่ะบอกว่ากักตัวอยู่ค่ะได้ธรรมะจากคุณแม่ช่วยชุบชีวิตจิตใจรอให้หายแล้วจะออกไปช่วยผู้คนนะคะกราบสาธุคุณแม่ค่ะจ้าเอาองค์ความรู้ของการที่เป็นผู้วิเวกวิเวกกายวิเวกอยู่โควิดมาเพื่อให้มีวิเวกวิราคะนิโรธะโวสักขะนะคะวิเวกก็คืออยู่เงียบๆที่เขาเรียกว่ากักตัวเนี่ยแหละเงียบจากความฟูมไฟความมีอคติเห็นไหมเริ่มมีกำลังใจแล้ววิเวกจากการเข้าไปอยู่ในที่ที่มันไม่ควรจะไปไม่ไปแพร่เชื้อโรคไม่ไปรับเชื้อโรคอันนี้ต้องวิเวกวิราคะก็คือต้องเปลี่ยนแปลงวิธีคิดที่ต้องไปเพื่อให้เกิดความสุขไปเที่ยวทริปไปทำอะไรที่บอกว่าตัวเองไปแล้วมันจะสนองความอยากของเรามันไปไม่ได้ใช่ไหมลูกเพราะฉะนั้นวิราคะลดความอยากลงนะคะราคะสงบลงนิโรธะเดี๋ยวทุกข์ดับถ้ามันไม่มีความอยากมันไม่มีตัณหามากมันจะพ้นทุกข์นิโรธะแล้วโวสักขะคือมันจะสลัดคืนความยึดมั่นถือมั่นเปรียบเทียบตอนนี้หลังโควิดตอนนี้ก่อนโควิดมันจะไม่มีละคือโควิดก็แค่เพียงหนึ่งในแบบฝึกหัดที่ยากหน่อยแต่เราสอบผ่านก็ดีนะคะที่บอกว่าจะเอาองค์ความรู้กักตัวอยู่ก็อยู่วิเวกก็มีกายวิเวกมีจิตวิเวกมีอุปธิวิเวกไปเลยค่ะกายวิเวกก็คือเอาตัวเองออกมาอย่าไปแพร่เชื้อโรคให้ใครเขานะคะเรามีภูมิคุ้มกันแล้วเราไปไหนเราก็พอที่จะมีภูมิคุ้มกันแล้วเพราะเราเคยเป็นมาแล้วมันอยู่ในตัวเราแล้วนะคะแล้วก็ใช้ช่วงเวลาที่เป็นพีเรียดของการพักรักษาตัวเนี่ยพยายามมีจิตวิเวกด้วยนะคะวิเวกจากราคะโทสะโมหะเนี่ยและอุปธิวิเวกก็คือเราถอนความยึดมั่นถือมั่นว่าทำไมมันต้องเป็นชั้นมันไม่มีชั้นโลกนี้มันไม่มีมันเป็นก็เป็นแต่มันไม่ได้เป็นความทุกข์ของชั้น
อย่างเงี้ยค่ะคืออุปธิวิเวกอันนี้สอนเผื่อไว้สำหรับในวันอธิษฐานจิตเลยนะคะนี่ยังไม่ทุ่มเหรอทำไมมันมืดแล้วทุ่มแล้วค่ะอ้าวพวกเธอเนี่ยนะไม่บอกคุณแม่เลยคุณแม่เอ๊ะฉันก็ต้องขยับนะเธอเห็นไหมคุณแม่ก็ยังไม่หยุดความหวังมีคำถามอีกไหมจ๊ะเดี๋ยวจะได้สรุปตอนนี้ยังมีคนดูอยู่หรือเปล่านันทวานพอดีว่าเมื่อกี้มีโอเคจ้ะมีคุณมโนลานะคะอยากร่วมบุญเรื่องของอู่ข้าวอู่น้ำคุณมโนลาที่เดี๋ยวให้เลขจากลาวนะคะให้ไปเลขบัญชีไปแล้วแล้วก็ขอได้ให้เลขบัญชีไปเลยค่ะเพราะว่ามูลนิธิทำงานในนามมูลนิธิเลยค่ะขอใบอนุโมทนาออกที่ลาวก็อาจจะไม่ต้องการนะทำเถอะเรามีได้อยากได้ถั่วเขียวด้วยนะเอามาทำอะไรถั่วงอกถั่วงอกเมื่อกี้คุณอนุมโนราก็ทำมา 2,000 แล้วนะคะโอ้สาธุโอ้มีเงินหลายเนาะมโนราขอบใจนะจ๊ะทางนู้นเขาคงได้เอาไปเป็นเมนูอาหารเนาะแล้วก็คุณอินกับคุณจีราก็ช่วยกันเรื่องของชากุหลาบใหญ่เลยค่ะบอกว่ามีไปบอกคนก็มีคนสั่งเข้ามาแล้วก็สั่งมาแล้วบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแม่ชีแหม่มจะดีใจเวลาแพ็คของอ่ะถ้าขวดแตกหรืออะไรก็ส่งบอกมานะคะเราพยายามกันอยู่เป็นมือใหม่จริงๆเนี่ยไม่เคยลุกขึ้นมาทำอะไรอย่างนี้เลยนะเนี่ยเพราะมีความหวังเลยลงทุนเนี่ยค่ะลงทุนให้เลยถือเป็นการร่วมบุญกันค่ะอนุโมทนาแต่คุณแม่ว่าน้ำกระชายดีนะตอนนี้กินง่ายเห็นมีคนบอกว่ากินง่ายมันก็ช่วยเรื่องโควิดอยู่ด้วยเนาะจ้ะก็เอาไปหรือถ้าใครไม่มีเงินเลยพี่หมอนุ้ยให้สูตรไปแล้วใช่ไหมทำเองที่บ้านของพี่หมอนุ้ยเนี่ยเขาจะผ่านกระบวนการของการทำให้มันเกิดการ อยู่ได้ใน1เดือนเนี่ยนะคะที่ทำให้พวกเราเนี่ยสะดวกนะคะอันนั้นเขามีต้นทุนเราก็เข้าใจค่ะเราก็ช่วยกันเราก็ไม่เอาเปรียบค่ะค่ะอ้าวถ้าอย่างนั้นจะสรุปวันนี้นะคะแสงก็สวยงามดีดูสิคะทุกอย่างก็ต้องขอบคุณโอกาสที่ทำให้คุณแม่ได้มารับใช้พวกเราไม่ว่าจะเป็นคนที่ทำความสะอาดพระองค์ดำดูแลปลูกทั้งหมดที่เรามาเนี่ยคุณแม่คนเดียวทำไม่ได้แต่คุณแม่มีสังฆะมีหมู่มีคณะนะคะที่มาอยู่รวมกันเราเรียกว่าชวนกันปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นสังฆะของสตรีที่จะมีสติเราจะบวชกันในวันเสาร์นี้นะคะอีก13ชีวิตแล้วก็ถ้าใครพร้อมที่จะมาบวชก็ถัดต่อไปรอบต่อไปก็ได้บวชกันเดือนละหนึ่งครั้งนะคะก็มาสร้างสังฆะของนักบวชสตรีในนามของพุทธสาวิกาธิดาของพระผู้มีพระภาคเจ้านะคะเรื่องต่อไปก็คือเรามีคนที่มีกำลังมีปัญญามีศรัทธามีศีลมีความเพียรในการที่จะอยู่รวมกันเราจึงมีสิ่งที่มันเป็นพลังในการที่จะออกไปฉุดช่วยด้วยหัวใจของโพธิสัตว์ในทุกความยากลำบากเรามีความปรารถนาที่จะถ่ายถอนความยากลำบากนั้นในทุกความมุ่งร้ายและเบียดเบียนเรามีการให้อภัยเราไม่หยุดที่จะทำความดีจากการมุ่งร้ายและเบียดเบียนโลกนี้มีเสียงสรรเสริญนินทามีสุขมีทุกข์มีสมหวังมีผิดหวังมีได้มีเสียเป็นโลกธรรมอยู่แล้วเมื่ออยู่กับโลกเราก็เข้าใจโลกตามความเป็นจริงจึงอยู่กับโลกอย่างเหนือโลกในพรรษานี้อยู่กับโลกอย่างเห็นโลกตามความเป็นจริงเมื่อเรามีตาที่มีดวงตาเห็นธรรมมีโยจักขุมามองเห็นสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นสิ่งหนึ่งดับไปเราจะไม่รังเกียจโลกแต่เราจะไม่เปื้อนโลกเราจะไม่หยุดที่จะใช้ชีวิตของเราอย่างลงทุนอย่างมีความหวังว่าการลงทุนด้วยความสุจริตนั้นจะนำมาซึ่งผลคือพ้นทุกข์แน่นอนถ้าเหตุปัจจัยมันสุจริตผลจะทุจริตเป็นไปไม่ได้นี่คือกฎของธรรมชาติที่เรารู้อยู่จงใช้เวลาที่คุณมีโอกาสได้วิเวกกายวิเวกแล้วมีจิตวิเวกด้วยและพยายามใช้ชีวิตประจำวันของคุณอย่างมีอุปธิวิเวกเลยอยู่ในท่ามกลางก็เหมือนอยู่เดียวอยู่เดียวก็รักษาศีลสมาธิและปัญญาของเราเหมือนอยู่ในท่ามกลางจะทำอะไรให้งายอายเช่น
เราจะทำอะไรเร็วๆให้เหมือนหลวงพ่อชาบอกว่าเหมือนไปถกก้นขี้กลางตลาดคนเห็นนะไม่อายได้ยังไงอย่างเงี้ยภาษาง่ายๆของครูบาอาจารย์ทำให้เรารู้จักมีความละอายอยู่ต่อหน้าและรับหลังก็ไม่ผิดศีลผิดธรรมเนี่ยค่ะเป็นความหวังที่เราบริสุทธิ์ใจแล้วก็ต้องขอบคุณอนุโมทนาเรามีกิริยาบุญกิริยาวัตถุสิทธ์นะคะเราอนุโมทนาบุญร่วมกันใครเสียสละมามากน้อยอย่าไปดูถูกเขาที่คุณแม่บอกว่าลูกศิษย์คุณแม่ทำมามากก็เพราะว่าลูกศิษย์คุณแม่มีเวลาคุณแม่ทำอะไรก็พร้อมที่จะซัพพอร์ตแม่ไม่บอกก็แอบดูว่าครูบาอาจารย์คุณแม่ทำอะไรแต่อยากช่วยให้เราเนี่ยมีโอกาสในการที่จะได้ใช้สิ่งที่เรามีปัญญาเนี่ยออกไปบริหารทุนและเราจะขาดทุนได้ยังไงเมื่อเราบริหารทุนด้วยปัญญาเราจะไม่ผิดหวังถ้าเราหวังอยู่ด้วยปัญญาของเราที่ลงทุนอย่าเป็นคนคาดหวังแล้วไม่ลงทุนนั่นจะนำมาซึ่งความผิดหวังแต่จงลงทุนกับสิ่งที่คุณหวังแล้วคุณจะสมหวังนะคะวันนี้ให้มีชีวิตอย่างสุขสงบเย็นพรุ่งนี้เราพบกันนะคะชื่อประเด็นก็จะเป็นเรื่องที่โดนๆกันเนี่ยแหละค่ะขอให้ใครที่มีญาติที่ติดโควิดอย่ากลัวนะคะโควิดหายได้รักษาได้เหมือนเรากำลังอยู่ในพายุมันก็อาจจะมีฟ้าร้องมีฟ้าผ่าบ้างแต่คนที่ตายเพราะฟ้าผ่ามีไม่มากแต่มีคนที่กลัวฟ้าผ่าเยอะอย่าเป็นกลุ่มนั้นอย่ากลัวแต่จงสร้างกำลังใจโดยมีความหวังที่ลงทุนกับการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบให้มากเราจะงอกงามแม้จะมีโควิดเราก็ยังงอกงามโควิดมาให้โตไม่ได้มาให้ตายนะคะสุขสงบเย็นแล้วไปประโยชน์ร่วมกันค่ะสวัสดีนะคะ